หรือที่3นะครับในข้อที่25ถึงข้อ36นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับในข้อที่25ตอง x กำลัง2บวกด้วย x ลบ12น้อยกว่าก็เป็น0นะครับตัวนี้เราก็จะทำการเลขสองเลขสองนะครับซึ่งเราจะแยกสองเลขได้เป็น2 x ลบ3กับ x บวก4จากนั้นนะครับเราก็เอานะครับจากแต่ละพจน์เท่ากับ0ตรงเส้นจำนวนนะครับตอนนี้ก็เป็น3ส่วน2กับลบ4มีเครื่องหมายนะครับเท่ากับเราใส่ชุดครับฝาบนสุดเป็นบวกนะครับแรกเราเป็นลบแล้วก็บวกเพราะฉะนั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับช่วงลบมาตอบนะครับข้อนี้ก็ได้ตอบว่า x นะครับอยู่ในช่วง10ลบ4กับ3